ทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันที่28ในเรื่องอุปนิสัยสไตล์การทำงานอาชีพที่เหมาะสมวันนี้ทางช่อง The Story ขอนำคำทำนายของผู้ที่เกิดวันที่28มาให้ฟังกันจะแม่นแค่ไหนนั้นมาลองฟังกันเลยผู้ที่เกิดวันที่28ดาวจันทร์กับดาวราหูเป็นดาวแห่งดวงชะตาของคุณหมายถึงความรุนแรงทางความคิดเชื่อคนง่ายและชอบความเป็นระเบียบจนวินัยจัดและมีโอกาสที่จะคิดปฏิวัติแก้ไขแนวคิดที่คุณไม่เห็นด้วยอยู่ตลอดเวลาดาวราหูทับดาวจันทร์มืดสนิทอาจจะเป็นคนที่ชอบขวางโลกบางครั้งใจอ่อนเมตตาสูงแต่แป๊บเดียวอารมณ์ก็เปลี่ยนมาร้ายได้ทันทีมากๆในเรื่องความรักและเป็นคนที่มีความผิดในเรื่องความรักสูงไม่แคร์ใครต้องการทำอะไรก็ตามจะเชื่อว่าสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งอันวิเศษเสมอชอบแหวกแนวความคิดบางครั้งเกินไปจนหลุดโลกได้นะครับเปรียบดังความหมายของคำนี้ Inventive นักแหวกแนวหัวขบถคนขวางโลกอาจจะดูรุนแรงแต่ก็เป็นจิตวิญญาณแท้ๆที่ชัดเจนของคุณอุปนิสัยอะไรที่ซ้ำซากจำเจอย่ามาให้คุณได้เห็นเชียวคุณจะแก้ไขดัดแปลงมันให้หมดถึงแม้จะต้องชนกับใครบ้างก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องหวาดหวั่นนอกจากนี้คุณยังเป็นประเภทนักปฏิบัติที่ค่อนข้างวัตถุนิยมอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นคุณจะไม่มีวันเชื่อและใส่ใจเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้หลายครั้งหลายคราที่ทำให้คุณมักก่อศัตรูทางด้านความคิดโดยไม่รู้ตัวอยู่เสมอๆสไตล์การทำงานงานยากๆเป็นของหวานอย่างหนึ่งของคุณอะไรๆที่คนอื่นว่ายากขอให้บอกความสามารถพิเศษของคุณคือการอ่านสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องลึกซึ้งอาชีพที่เหมาะสมศิลปินหัวขบถนักแสดงนักออกแบบเสื้อผ้างานทุกชนิดที่ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นักพัฒนาพื้นที่นักพัฒนาองค์กรหรืองานทุกอย่างที่ต้องการการปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆคืออาชีพที่เหมาะสมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ